อย่าเลือกมั่วซั่วแล้วบอกว่าแรงเยอะขนาดนี้จะเลือกกันยังไงดูดิเทียบขนาดนี้เอาเลยเลือกกันเล่นซะเยินเลยเนี่ยตื่นสักทีคนไทยครับพี่น้องคลิปเดียวในประเทศไทยไม่มีใครเคยบอกคุณสยามกูรูเราต้องพูดมันจะเปลี่ยนแล้วมันแรงได้ขึ้นจริงๆหรือเปล่าสยามกูรูสวัสดีครับผมสำหรับกองอากาศแต่งนมครับหรือกองอากาศเครื่องยนต์เนี่ยหลายคนก็บอกว่าเปลี่ยนเลยเปลี่ยนแล้วมันแรงขึ้นแน่นอนมันมีตั้งหลายสีนี่ว่ะสีแดงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มสีอะไรได้หมดเดี๋ยววันนี้มาพิสูจน์ให้ดูว่าการเปลี่ยนแผ่นกองอากาศอ่ะมันจะเปลี่ยนแล้วมันแรงได้ขึ้นจริงๆหรือเปล่าแต่ละหลายคนไปเทสบนไดโนกันสุดท้ายเนี่ยอากาศมันแรงเพราะมันผ่านไดโนหรืออากาศมันแรงเพราะมันผ่านกรองอากาศจริงๆกันแน่เรามีบทพิสูจน์คนละแบบกับที่ทุกคนเคยทำมาในคลิปในเมืองไทยผมบอกเลยเดี๋ยวมาดูว่าอุตสาหกรรมผลิตกรองอากาศเขาใช้เครื่องทดสอบอะไรกันจริงๆเดี๋ยวขอตัวช่วยหน่อยเอาลุยเอาอุปกรณ์มาเป็นไงอลังการงานสร้างตัวแรกของเมืองไทยแน่นอนผมบอกเลยไม่มีใครเคยทำมาก่อนมาดูว่ามันทำงานกันในการบึ้นโอเคอันนี้คือเครื่องอะไรคือเครื่องเทสโฟอากาศของตัวแผ่นกองดูอย่างให้ฟังอย่างกองเคนเอ็นแบบนี้เนี่ยกองนี้ขายกันมา30กว่าปีมีรุ่นให้เลือกกว่า400รุ่นผมถามว่าถ้าเกิดบริษัทนี้เขามีรถถึงขนาด400คันมาขึ้นไดโนเทสผลิตกองมาจริงเหรอมันเป็นไปไม่ได้ในโลกนี้ไม่มีใครมีรถ400คันมานั่งเทสกองให้คุณหรอกดังนั้นวิธีการผลิตกองของเขาก็คือเขาแค่เอากองอากาศเดิมมาเทสโฟบนเบนซ์นี้แล้วเรคคอร์ดค่าเอาไว้แล้วผลิตกองแต่งออกมาเทสอีกรอบนึงหาค่าที่มันได้ค่าโฟลเรทที่มันมากกว่านี่คือการผลิตกองอากาศที่แท้จริงอุตสาหกรรมจริงๆไม่มีใครมานั่งเอารถไดโนมานั่งเทสทีละคันหรอกครับนี่คือเรื่องจริงที่จะบอกให้คนรู้เครื่องนี้เนี่ยจะใช้โบเวอร์ในการดูดถึง6ตัวอยู่ข้างล่างตัวก็ต้องถามว่าทำไมต้องใช้โบเวอร์ในการดูดถึง6ตัวทำไมไม่ใช้7ตัวทำไมไม่ใช้ตัวเดียวล่ะก็เพราะว่าการทดสอบโฟลว์เบนซ์แบบนี้คุณต้องรู้ก่อนว่ารถยนต์เครื่อง 1.9 เนี่ยมันมีค่าการดูดอากาศหรือว่าค่าการกินอากาศCFM ที่เท่าไหร่ถ้าเกิดคุณไม่รู้คุณไม่สามารถเทสได้เพราะว่าค่าที่คุณเทสออกมามันคือค่าที่ใช้ไม่ได้ดังนั้นเราไปเทสกันก่อนว่าค่า CFM จริงๆในรถยนต์ 1.9 เนี่ยมันมีค่าอยู่ที่เท่าไหร่แล้วมาดูว่าที่ผมตั้งไว้ทั้ง6ตัวเนี่ยมันคือค่าเท่ากันที่รถ 1.9 มันใช้ในการกินอากาศโอเคเดี๋ยวไปดูรถ 1.9 กันเลยเรามาหาก่อนว่าเครื่อง 1.9 เนี่ยมันใช้ปริมาณโฟลว์ของอากาศในการดูดใช้งานเนี่ยใช้เท่าไหร่นะครับวิธีการทำงานก็คือเราใช้โฟมิเตอร์2ตัวเป็นดิจิตอลแบบละเอียดนะถามว่ามันทั้ง2ตัวเพราะว่าตัวเดียวเนี่ยมันเกินลิมิตในการวัดเราก็ต่อเข้าเทอร์โบปกติตัวนี้ทำงานเหมือนกับแอร์โฟมิเตอร์ในรถยนต์หรือไม่เหมือนกันครับแต่แค่ตัวนี้วัดหน่วยเป็นโวลต์ทศนิยมมันแค่2ตำแหน่งมันไม่ละเอียดคือตัวนี้มันละเอียดมากคือละเอียดแบบนี้ 3-4 เท่าอ่ะเราทดสอบที่รอบเครื่องประมาณ 3,000 รอบให้ลูกค้าดูโอเคเร่งไปที่ 3,000 รอบครับโอเคตอนนี้ก็รู้ค่าทดสอบไปแล้วคร่าวๆว่าค่าเท่าไหร่นะครับผมต่อไปเราจะใช้เครื่องจำลองแทนใช้เครื่องยนต์ในการทดสอบเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากที่เราไปดู CFM จริงๆของรถ 1.9 มาแล้วนะครับผมกลับมาที่เครื่องนี้ด้านนี้ก็คือเป็นกองแผ่นกองอากาศติดรถยนต์จริงๆใส่เข้าไปแบบนี้นะครับเปิดโบเวอร์ทั้งหมด6ตัวจะได้ค่าดูดอากาศเท่ากับเครื่อง 1.9 ประมาณ 3,000 รอบแล้วดูว่าแผ่นกองอากาศเราใส่เข้าไปแต่ละแผ่นเนี่ยมีค่าการอัตราการไหลของอากาศเนี่ยเท่าไหร่กองแผ่นไหนที่มีเลขเยอะก็แสดงว่ามีค่า CFM สูงคนที่ไม่รู้ว่าค่า CFM คืออะไรก็เข้ามาเสิร์ชดูมันคือค่ามวลอากาศที่ไหลผ่านมิเตอร์นะครับง่ายๆแล้วกันค่ายิ่งสูงโฟยิ่งดีถามว่าทำไมผมถึงไม่ใช้ไดโนในการวัดเพราะว่ากองอากาศพวกนี้พูดตรงๆเลยนะว่ากองแต่งหรือกองไม่แต่งเนี่ยค่าการดูดที่มันดีขึ้นมาเนี่ยมันไม่เกิน 5% หรอกเรื่อง2คือความร้อนเครื่องยนต์ไม่เท่ากันความร้อนอินเตอร์ไม่เท่ากันค่าแต่ละกราฟก็ไม่เท่ากันแล้วแค่ความร้อนอุณหภูมิต่างกัน10องศาแรงม้าก็ต่างกันไป10ตัวแล้วดังนั้นมาดูของจริงกันดีกว่าอุตสาหกรรมจริงเขาวัดกันยังไงมาเริ่มมาเลยรอบแรกนะครับผมขอเก็บค่าการดูดสดก่อนดูว่าอากาศไหลผ่านแบบดูดสดๆเลยเนี่ยมันจะมีค่าโฟเรทเท่าไหร่แต่ผมประกอบหม้อกองเหมือนเดิมนะเพื่อให้รูปทรงเชฟเหมือนเดิมแต่แค่ไม่มีแผ่นกองผมมาจดค่าไว้คือใช้ค่า2เครื่องรวมกันนะครับรอบแรกนะครับรันแรก4207000โอเคเก็บค่า2รันทุกกองโอเคนะครับเดี๋ยวรอบ2ค่าเพื่อถือว่าเป็นมาตรฐานใช้ได้เพราะว่า2รอบค่าใกล้เคียงกันแสดงว่าเครื่องแม่นรอบต่อไป
แล้วถ้าเกิดเราใส่แผ่นกรองอากาศเดิมติดรถเข้าไปทำให้ค่าโฟเลตลดลงขนาดไหนผมก็อยากรู้เหมือนกันเดี๋ยวมาดูกันกรองของแท้ติดรถยนต์ Isuzu มานะครับผมของใหม่นะไม่ใช้รันแรกของกรองเดิมติดรถยนต์กรองเดิมรอบรันแรก6240 6769เห็นไหมครับว่าค่ามันลงมาต่ำกว่าที่เป็นดูดสดมีเหตุผลถูกต้องชัดเจนดูรัน2กันรันแรกรัน2ข้ามใกล้เคียงกันรอบต่อไปกอง K&N นะครับอยากรู้เหลือเกินนี่คืออยากรู้มากนะว่ากองเมืองนอกชิ้นหนึ่ง 2-3,000 เนี่ยมันจะได้ผลดีกว่ากองเดิมติดรถยนต์จริงหรือเปล่าของจริงนะนี่ของแท้นะไม่ใช่ของปลอมนะดูชัดเขียนว่าอะไรครับตากล้อง K&N ครับ Made in อะไร USA ครับMade in USA นะครับบอกกันนะว่าคลิปนี้คลิปเดียวในประเทศไทยทำขนาดนี้ไม่มีละคนบ้าขนาดนี้เอาใส่ผลเป็นที่ทุกคนคาดหวังกันหรือเปล่า6319 6994ก็เยอะกว่ากองเดิมนะแต่เดี๋ยวมารวมผลลัพธ์กันว่ามันขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงตอนท้ายคลิปไปดูรัน2กันรัน2พร้อมครับเริ่มค่าที่ได้ออกมาถูกต้องขึ้นจากกองเดิมแสดงว่าค่าโฟเลตของกองแต่ง K&N มีผลในการใช้งานจริงๆกองแต่งชิ้นต่อไปเอาของมามาดูกันโอเครันที่1เตรียมตัวครับดูดิสู้เขาได้ไหมใกล้เคียงกับของเคนเน้นนะโอเครอบ2เตรียมตัวครับรอบ2นะครับกองเฟกผ่านไปแล้วต่อไปลองดูกันต่อว่าตัวนี้จะเป็นไงบ้างกองแต่งเหมือนกันมามันมีเยอะมากนะตอนนี้กองแต่งอ่ะเป็นสิบอะเมื่อกี้กองใหญ่ที่ถ่ายตอนแรกแล้วไงนี่เขาหยิบมาสุ่มมาก็บางตัวนะสี่ห้าตัวก็พอละเดี๋ยวมาดูกันว่าจริงๆพื้นฐานการผลิตกองคืออะไรกองเบอร์สี่มาเห็นด้วยตาตัวเองนะกองเบอร์สี่6245 6830รอบที่1แทบจะไม่ต่างกับกองเดิมนะรอบ2ค่าใกล้เคียงกัน1กับ2ใช่ว่าใช้ได้โอเคนะกองเบอร์4ต่อไปไปดูกองเบอร์5กันตัวที่5 Number 5โอเคถอดออกมาลืมไปเมื่อกี้ลืมบอกกองตั้งแต่เบอร์4เบอร์5ทำเป็นภาพขาวดำเพราะอะไรเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมาดราม่ากันไม่ต้องเห็นว่าสีอะไรจบเดี๋ยวไปหาว่าโจมตีสีนั้นโจมตีสีนี้พอจบไปเลยเป็นกลางไปสำรวจไปขุดกันเองว่ามันสีอะไรกอง Number 5รัน1นะครับกองเบอร์5 6298 6900เหมือนค่าจะดีกว่ากองเบอร์4เคทัน2เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมขอรวมตัวเลขให้นิดนึงก่อนได้ปะถ้าไม่เสียเวลาเสร็จแล้วจะไปวิเคราะห์ให้ดูว่าภาพแต่ละตัวหรือว่าเหตุผลอะไรที่มันทำให้ตัวเลขมันต่างกันโอเคเรียบร้อยครับวิเคราะห์เลยนะดูดสด26855คือค่าเยอะที่สุดที่ CFM ทำได้ลองลงมาเป็นกอง KNN 26593ต่อมาเป็นกองเฟก26572กองเฟกมีโฟเลตใกล้เคียงกับ KNN มากหรอครับลองดูตัวเลขได้ว่าใกล้เคียงมากๆต่อไปเป็น26135แล้วก็26400ที่น้อยสุดก็คือตัว26135มีค่าโฟเลตใกล้เคียงกับกองเดิมติดรถยนต์ดังนั้นผมคิดว่าคุณจะเปลี่ยนเข้าไปมันก็ไม่ต่างกับใส่กองเดิมติดรถยนต์ของเบอร์5เนี่ยตัวเลขแหละ26400ถือว่าเยอะนะเยอะกว่าเบอร์4ด้วยซ้ำแต่ให้เห็นว่าเบอร์5ทำไมผมถึงไม่แนะนำให้เลือกใช้คุณดูให้ดีๆนะคุณซูมไมค์ใกล้คุณเห็นป่ะว่าบนผ้ามีรูอะไรเป็นรูพุนเล็กๆที่กองเบอร์5เนี่ยได้ค่าโฟเลตค่อนข้างดีเพราะอะไรเขาเจาะรูไงได้ด้วยเหรอวะเห็นป่ะรูไม่ทั้งผ้าเลยทั้งแผ่นเลยคราวนี้มาดูกองตัวที่ได้ค่าโฟเลตน้อยที่สุดคือกองเบอร์4ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมขออุปกรณ์หน่อยครับคือแต่ละคนน่ะซื้อกองกันน่ะมีใครเคยสังเกตไหมหยักมันมีไว้ทำไมเพื่อความสวยงามเหรอหรือว่าเพื่อความแข็งแรงหยักอ่ะมันมีไว้พับให้มันติดกันเพื่อได้หดให้ขนาดมันเล็กลงแต่คราวนี้เนี่ยการพับผ้าลอนของการพับมันก็มีความสูงของผ้าผมจะวัดให้ดูนะสำหรับคนที่มีรถอยู่ที่บ้านมีกุญแจอยู่ไปเปิดรถคุณหยิบกองออกมาตอนนี้แล้วทำตามผมถ้าเกิดอยากรู้ว่ากองคุณเป็นแบบไหนเอาไม้บรรทัดอันนึงแผ่นเหล็กอะไรก็ได้บางๆแบบนี้วางไว้แบบนี้แล้วเอาไม้บรรทัดอีกอันนึงฟุตเหล็กเล็กๆอะไรก็ได้ผมวางเข้าไปแบบนี้ก็จะรู้ความลึกของมันว่าอันนี้ลึก10มิลคราวนี้มาดูกองที่มันมีโฟเลตเยอะๆบ้างว่าเขาลึกเท่าไหร่กันอ่ะดูกองนี้ตัวนี้คือกองของเฟกที่ใกล้เคียงกับ KNN ลองดูนะวัดให้ดูอ่ะดูมาไงนี่คือเหตุผลไงว่าทำไมมันถึงต่างกันจำนวนของลอนต้องนับว่ากี่ลอนจำสำคัญนะเพราะต้องเอาจำนวนลอนมาคูณกับความสูงพูดอย่างนี้ไม่เข้าใจหรอกไปตัดกันเลยไปตัดพ่น
แล้วตัดกองเฟกให้ดูที่มีค่าโฟเลตใกล้เคียง KNN แล้วก็ตัดกองที่มีค่าโฟเลตต่ำที่สุดมาเทียบกันให้ดูว่าขนาดของผ้ามันมีผลจริงหรือเปล่าอันนี้คือกองของเฟกเสร็จแล้วมาดูตัวที่เป็นกองอีกตัวนึงเห็นปะเห็นปะเกิดอะไรขึ้นคนบางคนอาจจะไม่เข้าใจอยู่ดีว่าเฮ้ยมันต่างกันเอาง่ายๆอยากยิ่งสูงอ่ะผ้ามันยิ่งใหญ่ผ้ามันยิ่งยาวผ้ายิ่งกว้างมันยิ่งดีเพราะมันพื้นที่ก็ให้รูอากาศผ่านแย่ยิ่งเยอะบางคนอาจจะงงๆอีกไม่ต้องงงขอตัวช่วยหน่อยกระดาษหน่อยนะกระดาษกองเบอร์4นับแถวได้เลยจะมีมัน22แถวผมก็จำลองออกมา22ช่องให้ดูแบบนี้ความยาวเท่านี้เลยเห็นไหมเหมือนกันต่อไปกองตัวนี้ความยาวเหมือนกันพับมันเหมือนกันตัวนี้จะมีอยู่ทั้งหมด23แถวสิ่งที่มันต่างก็คือความสูงเห็นปะมันไม่เหมือนกันความสูงไม่เหมือนกันผมจะแผ่มาให้ดูว่ามันใหญ่ขนาดไหนแผ่นผ้านี้นี่นะชัดๆนะกล้องนี่คือเหตุผลว่าทำไมกองมันถึงต้องมีหยักอันนี้คือผ้าที่อยู่ในกองเบอร์4ทำไมโฟเลตถึงน้อยก็ผ้ามันแผ่นเท่านี้ต่อไปกองเฟกมาดูนะดึงเทียบกันเลยนะหยุดยังยังไม่หยุดยังไม่หยุดหยุดยังหยุดยังพอยังขอโต๊ะมาต่อได้ป่ะดูตื่นสักทีคนไทยครับพี่น้องชาวโลกเขาไปทางไหนกันแล้วครับพี่น้องนี่คือแผ่นกองนี่คือผ้ากองเหมือนกันแต่ทำไมมันยาวไม่เท่ากันผมคิดว่าตอนนี้ทุกคนตาสว่างมูเดนด็อกไปฟังได้เลยเพลงนี้เรื่องนี้คือไม่มีใครเคยบอกคุณแต่สยามกูรูเราต้องพูดจบเรื่องนี้ต่อไปแล้วนอกจากขนาดผ้ากองแล้วมีเรื่องอะไรอีกเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วว่ากองเบอร์5มันมีการเจาะรูผมจะซูมให้ดูสมมุติว่าผมมีกล้องจุลทรรศน์แล้วผมซูมเข้าไปที่ประมาณ100เท่าอันนี้คือเส้นใยของผ้าอันนี้คือรูที่อากาศผ่านได้เส้นใยของผ้าแต่ละชนิดอะเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะเดี๋ยวผมหยิบตัวอย่างผ้าให้ดูผมคิดว่าไม่มีใครเอาเรียกอะไรวัสดุที่ใช้ในการผลิตจริงมาให้คุณดูแบบนี้หรอกเพราะจริงๆมันก็คือความลับของการผลิตผ้ามันมีหลายรูปแบบเริ่มจากตัวแรกอันนี้เรียกผ้าคอตตอนผ้าคอตตอนเป็นยังไงเหมือนของ KNN อ่ะคล้ายๆกันอันนี้เป็นผ้าคอตตอนทับมัน4ชั้นมันคือเป็นตารางอันนี้เห็นป่ะเห็นเส้นใยนะโอเคต่อไปมาดูผ้าตัวนี้กันอันนี้เหมือนกันไหมไม่เหมือนนะสำลีเดี๋ยวก็ไม่ใช่นะเหนียวเวลามันอยู่ด้วยกันแบบนี้คุณมองออกเหรออย่างเงี้ยว่าพื้นไหนคือเป็นผ้าอะไรดังนั้นเวลามันอยู่ในกองแบบนี้ไม่มีใครมองออกหรอกสมมติว่า2แผ่นนี้คือเส้นใยของผ้านะครับอันนี้คือพื้นที่ของหน้าตัดของที่ลมผ่านได้ทั้งหมดถ้าเกิดเส้นใยผ้ามันเล็กคุณนับช่องดูนะว่ารูเป็นกี่ช่องช่องนี้ขนาดเท่ากันนะไม่ได้ขยายขนาดช่องเพิ่มไม่ได้เจาะรูใหญ่เพิ่มคุณดูช่องนะช่องคือขนาด35คูณ35เท่ากันทั้ง2อันเห็นป่ะเท่ากันทั้งคู่นะ35เห็นป่ะแต่พอคุณใช้เส้นใยที่มันเล็กลงฝุ่นก็ผ่านไม่ได้เพราะรูมันเท่าเดิมในพื้นที่ของแผ่นกรองอากาศเดียวกันแต่ใช้ผ้าที่เส้นใยเล็กกว่าคุณจะมีช่องอากาศในการผ่านมากกว่าแน่นอนพิสูจน์ผ้านี้ได้แล้วไม่ต้องมาทำเทคโนโลยีลึกซึ้งได้เลยง่ายๆแค่นี้สิ่งที่เราช่วยได้ก็คือ1การที่คุณไปวัดขนาดผ้าของคุณเองว่าคุณใช้ขนาดผ้าเท่าไหร่แต่สิ่งที่เลือกสอนไม่ได้ก็คือเส้นใหญ่คุณต้องไปเลือกกันเองเมื่อกี้เรียนรู้เรื่องผ้าไปแล้วความรับผิดชอบผมบอกกันหมดแล้วอีกอย่างนึงที่คนพูดตลอดเวลาคือว่ากองที่ดีกองที่แรงมันต้องแข็งไม่เข้าใจเหตุผลนี้วะแข็งคืออะไรแข็งนี่เหรอเนี่ยนี่คือแข็งเหรอนี่เป็นภาพขาวดำใช่ไหมไม่ต้องมาดราม่านะนี่กองที่ดีใช่ป่ะต้องแข็งนี่กองที่ต้องแข็งสุดท้ายคือกองที่นิ่มคือกองที่ไม่ดีให้ทายไอ้กองนิ่มที่บอกว่าไม่ดีเนี่ยของใครรู้ป่ะเคนเอ็นว้าวคุณเคยจับหรือยังว่ากองของเคนเอ็นมันนิ่มหรือแข็งก่อนที่จะบอกว่ากองให้นิ่มกองให้ไม่ดีดังนั้นเรื่องกองนิ่มกองแข็งไม่ใช่ประเด็นที่จะมาคุยกันว่าเฮ้ยกองที่มันดีนิ่มหรือแข็งมันอยู่ที่ผ้าและโฟเลตและคุณภาพของผ้าคุณบอกว่ากองนิ่มเนี่ยใช้ไปแล้วมันไม่ดีมันนิ่มก็เพราะว่ามันยังไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่ใช้งานไม่เข้าใจดิเวลาใช้งานมันอยู่ไงอยู่นี่อย่าใช้งานใช้งานมันอยู่ในนี้ดิในเสื้อของมันดิอยู่ในหลุมอย่างนี้เราอยู่ในหลุมมันก็ต้องโดนกดขอบไว้ทุกด้านแล้วมันไม่มีทางที่มันจะให้ตัวดิ้นอะไรได้อยู่แล้วไม่เข้าใจไปผ่าให้ดูไปลองใส่เดี๋ยวผ่าให้ดูคนอ่ะเอากองเฟกใส่แทนนิ่มเหมือนกันนี่นิ่มเหมือนกันอ่ะของเฟกใส่เรียบร้อยนะโอ้โหเล่นซะเย็นเลยเนี่ยแจ๋วกองนิ่มนิ่มจริงๆมันอยู่นอกไว้มันนิ่มแต่พอมันอยู่ในถังแล้วมันแข็งอ้าวจับให้หน่อยดิอ่ะกองนิ่มนิ่มไหมลูกนี้ประมาณ 6-7 กิโลนะนิ่มไหมไม่นิ่มนะคือคุณต้องเข้าใจหลักการทำงานก่อนว่าเราใช้งานมันอยู่แบบไหนไม่ใช่มันบิดกันข้างนอกบิดกันไปบิดกันมามันไม่นิ่มหรอกครับพี่น้องนี่มันแข็งนี่
เป็น10 ปีแล้วแหละที่หลายคนเล่นกองอากาศมาเปลี่ยนกองอากาศกันไม่เคยมีใครให้ความรู้นี้กับคุณแน่นอนผมหวังว่าทุกคนจะช่วยกันแชร์ความรู้นี้ออกไปในการเลือกซื้อกองอากาศให้ดีขึ้นมาสรุปกันว่าคลิปนี้เราได้อะไรไปบ้างหนุ่มครับข้อที่1การเลือกซื้อกองอากาศไม่ใช่เลือกที่สีมันต้องดูที่ขนาดของผ้าและชนิดของผ้าในการใช้ต่อไปก็คือการเทสบนไดโนไม่ใช่ต้นเหตุมันอยู่ที่แผ่นกองว่ามันโฟลเลทได้เท่าไหร่ข้อที่2ความนิ่มหรือความแข็งของกองไม่ได้แปลว่ากองนั้นดีหรือไม่ดีมันคือการออกแบบแต่ละยี่ห้อเท่านั้นเองนะครับผมข้อที่3การเทสโฟลเลทต้องรู้โฟลเลทจริงๆในการใช้งานของเครื่องซีซีนั้นดังนั้นการใช้พัดลมหม้อน้ำมาดูดเทสการใช้ลูกปิงปองมาเทสมันไม่ใช่การทดสอบที่จะบ่งบอกว่ากองนั้นดีหรือไม่ดีนะครับผมข้อที่4กองแต่งใส่แล้วเพิ่มแรงม้าได้จริงไหมส่วนตัวของผมเองสามารถบอกได้ว่ากองแต่งที่มีคุณภาพจะสามารถเพิ่มแรงม้าอัตราเร่งได้จริงเฉพาะกองที่มีโฟลเลทมากกว่ากองกระดาษของเดิมเท่านั้นนะครับผมใครมีความรู้หรือประสบการณ์การผลิตกองที่ดีกับผมรบกวนแชร์หรือคอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้เลยยอมรับความคิดเห็นของทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับตะไคร้ด้วยขอบคุณครับสวัสดีครับ